สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่229ว่านกุมารทองมันเราเคยทำไปแล้วแหละแต่ว่าทำอีกเพื่อที่จะมาเรียงลำดับตามหนังสือเล่มนี้ก็น่าจะเป็นการย้ำที่ดีเพราะว่าว่านกุมารทองถือว่าเป็นว่านที่นิยมแพร่หลายมากตามชนบทค่ะถ้าเราไปในฤดูกาลที่เขาออกดอกเนี่ยโอ้โหจะแย่งกันออกดอกสวยมากดอกเขาสวยจริงๆส่วนใหญ่ก็จะปลูกเอาไว้ใกล้ศาลพระภูมิเหมือนเป็นของคู่กันเลยเนาะแล้วเขาก็จะแบบแตกหัวเยอะขึ้นในแต่ละปีแล้วก็ขึ้นเป็นกอเป็นดงออกดอกพร้อมกันแบบเนี้ยสวยมากแต่เขาก็ยุบต้นในหน้าแล้งเนาะก็ต้องจำชื่อเขาเอาไว้ให้ดีๆว่าเขาขึ้นอยู่ตรงไหนแต่ส่วนใหญ่หัวเขาก็จะโผล่พ้นดินมาให้เห็นน่ะเรามาดูคำบรรยายเกี่ยวกับว่านกุมารทองซิว่าตำราของอาจารย์ชั้นปีพ.ศ. 2506พูดถึงว่านกุมารทองไว้ว่ายังไงต้นใบคล้ายใบขนุนแต่ใหญ่กว่าใบขนุนหัวกลมแป้นคล้ายลูกจันทร์ลูกอินตรงกกหัวข้างบนจุดกระกระดอกคล้ายดอกกระทุ่มสีแดงเป็นฝอยๆใหญ่ประมาณเท่าลูกส้มโอดอกสวยมากเวลาจะออกดอกไม่มีใบว่านนี้มีเทวดาคุ้มครองถ้าผู้ใดปลูกว่านนี้ไว้กับบ้านหรือห้างร้านบริษัทต่างๆย่อมจะเกิดผลเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกให้อธิษฐานเอาเถิดสิ่งที่เราปรารถนาต้องสมประสงค์ทุกประการอันนี้ก็คือลักษณะของดอกว่านกุมารทองกับหัวเขาเนาะอันนี้คือดอกเห็นไหมคะเป็นกระทุ่มสวยงามดีก็นุ่นแหละอันนี้คือหัวตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ถูกเรียกว่าเป็นว่านกุมารทองเพราะว่าหัวของเขาอ่ะจะเป็นเหมือนจุกจุกกุมารทองก็คือเด็กเด็กที่ไว้ผมจุกเนาะถ้าเด็กผู้ชายก็กุมารใช่ไหมเด็กผู้หญิงก็กุมารีหรือเปล่าอันนี้ดูกันชัดๆนะคะที่บรรยายว่าเป็นจุดกระกระมันจะเป็นจุด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 อยู่ที่หัวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วดูง่ายต่อให้เหลือแต่หัวเขาโผล่พ้นจากดินมาเราก็รู้ว่าเนี่ยเขาคือเป็นว่านกุมารทองแน่นอนและลักษณะแบบนี้มั้งที่ทำให้ดูเหมือนจุกกุมารจุกของกุมารทองส่วนใบของเขาที่บรรยายไว้ว่าเหมือนใบขนุนแต่ขนาดใหญ่กว่าก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้ใบจะกลมกลมมนมนขนาดใหญ่ถ้าเป็นใบเขาก็จะไม่มีดอกแต่เขาจะออกดอกก่อนที่จะเป็นใบเนาะก็อย่างนี้ก็ปลูกปลูกกดกดใส่ดินไว้ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากค่ะตัวนี้ง่ายเห็นไหมเป็นลายแม้กระทั่งตัวโคนต้นเนาะเราคิดว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็คงรู้จักอยู่แล้วแหละว่านกุมารทองยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ